ตอนนี้นะฮะได้มาถึงนี่แล้วนะครับนั่นคือนิวจิ๋วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระช่วยนึกว่าเดินออกมาจากปกนะฮะเหมือนมากๆเชิญนั่งครับโอ้โหเป็นไงครับวันนี้ทำอะไรมาบ้างถึงวันนี้ได้มาถึงนี่ได้เดินสายแบบประกวดนางงามโปรโมทไม่สวยอย่างเดียวตลกด้วยทั้งวันเลยทั้งวันค่ะนี่ไม่หมดเลยค่ะอ๋อนี่คือเดือนสายโปรโมทยังนัดหนุ่มๆไว้จนถึงตีหนึ่งเลยค่ะโอ้ยนี่ขอเรียกเจ้ได้ไหมเจ้ปองผมเป็นแฟนนิวจิ๋วนะเป็นแฟนเพลงนิวจิ๋วตกใจนิวจิ๋วตกใจเฮ้ยผมเป็นแฟนคนไหนรู้ว่าไหนผมเป็นแฟนเพลงจริงที่บ้านก็มีอยู่แล้วคือเวลาผมฟังสองคนเนี้ยเขาร้องเพลงด้วยกันแล้วเนี่ยผมว่ามันมีเคมีหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันแล้วมันสอดประสานกันได้ดีแล้วก็ได้พี่ต้นซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจมาโปรดิวเซอร์ให้ผมว่ามันลงตัวมากเป็นไงบ้างครับทำงานกับพี่ต้นตรงนี้จะบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานกับพี่ต้นเพราะว่าไอเดียพี่ต้นก็ดีๆนะเดี๋ยวจะได้ทำต่อ แอบไปคุยกับพี่ต้นมาแล้วด้วย ไม่ได้หยุดนิ่งแบบว่าได้ทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาค่ะแล้วก็คือพี่ต้นเป็นคนเก่งมากเราดีใจที่พี่ต้นให้โอกาสนิวจิ๋วได้ทำงานด้วยกันอีกครั้งนึงด้วยค่ะแล้วนิวนะครับก็ชอบเวลาที่พี่เขาคิดอิมพอไวส์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ทางนิวจิ๋วแล้วจะรู้คือคิดมาแล้วเราชอบเราชอบแล้วเขาก็ให้เราปรับด้วยเราทำได้ใช่สิ่งที่เราเป็นคือเรารู้จักกันมานานจนแบบพี่ต้นรู้ว่าอันนี้ต้องจิ๋วต้องแบบนี้นิวต้องแบบนี้แล้วเขาสามารถจะแบบฟังข้อคิดเห็นแบบคือเป็นคนเปิดรับฟังไม่ใช่แบบเฮ้ยทำอย่างนี้เท่านั้นพอเชื่อพี่อย่างนี้ไม่ใช่ก็เลยไปขอคำแนะนำจากโปรดิวเซอร์ครับพี่ต้นนั่นเองบุกไปถึงบ้านพี่ต้นเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับผมก็อยู่ที่สตูดิโอของพี่ต้นนะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของนิวจิ๋วฮะเดี๋ยวผมจะต้องเล่นเพลงของนิวจิ๋วด้วยเดี๋ยวเราไปขอคำแนะนำจากพี่เขาหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขอคำแนะนำเรื่องเล่นเพลงไม่รักไม่ต้องของนิวจิ๋วหน่อยนะครับได้เลยครับเชิญเลยครับได้เลยนะฮะนั่นก็คือมือกลองที่ตีเพลงนี้นั่นเองนะครับแนะนำตัวหน่อยฮะว่าฟลุ๊กเป็นใครอะไรยังไงก็รู้จักพี่ต้นตั้งแต่ตีคอนเสิร์ตดาครั้งแรกนะฮะอ๋อคือเล่นให้ดามาก่อนเล่นเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่ครับเล่นกับวงฟิวเจอร์ครับแล้วก็พอดีพี่ต้นเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์นะครับก็เลยได้รู้จักกับพี่ต้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เลยเริ่มเข้ามาอัดเสียงกับพี่ต้นใช่ครับเพราะนั้นงานหลายๆชิ้นอย่างเช่นของดานิวจิ๋วพันแล้วก็อีกหลายคนก็คือหลักๆเนี่ยประมาณนิวจิ๋วดาพันเนี่ยของเราหมดเลยครับผมโอ้โหนี่แหละครับฟลุ๊กคนชุดหลังๆนะฮะชุดหลังๆใช่ๆนี่คือฟลุ๊กคนที่ผมพูดถึงตอนที่ได้สัมภาษณ์นิวจิ๋วครั้งแรกนั่นเองคนนี้ต้องจับตาให้ดีครับมือกลองรุ่นใหม่ไฟแรงเก่งมากๆครับไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกัน
เป็นครั้งแรกกับการที่เล่นแบนด์สดด้วยป่ะครับเพลงนี้ใช่ค่ะตื่นเต้นกันทุกคนเลยอ่ะสบายครับผมเอาอยู่อยู่แล้วไงเฮ้ยมือสั่นตื่นเต้นมากนี่ตื่นเต้นมากนี่เป็นการแจมกันครั้งแรกของเราทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับวงสดๆในอัลบั้มนี้ใช่ค่ะหุยถ้ามาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจีบไปทำกับเล่นกับเราด้วยดีกว่าเดี๋ยวรอเขาว่างๆดีกว่าช่วงนี้งานแน่นแน่นเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์คุยหลังไมค์ถามถึงความรู้สึกหน่อยครับเมื่อกี้เป็นไงฮะสนุกสนานไหมมันได้อีกฟิลนึงอ่ะมันตึบมากเลยอยู่ข้างหลังใช่ไหมนั่งหลังกระแทกเลยนั่นนี่ค่ะรู้สึกแบบมันสดจริงๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบครั้งแรกที่ได้แจมกับพี่ๆวงซิลด้วยขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับมือยังอยู่เลยผมขอบคุณที่สามารถร่วมแจมด้วยนะแหมยอดเยี่ยมจริงๆตื่นเต้นยังไม่หายเลยเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตอะไรยังไงให้ใครได้ไปดูกันบ้างครับผมก็แกรมมี่วันเดอร์แลนด์ค่ะแกรมมี่วันเดอร์แลนด์ไปโชว์เหรอคะไปเป็นโชว์ด้วยแล้วก็ไปเป็นแม่ค้าด้วยจริงๆอะไรขายเราไม่ขายส้มตำส้มตำซิกเนเจอร์แล้วก็ขายซีดีตัวเองไปด้วยตำคู่เลยป่ะครับก็คือเอาซีดีใส่ไปในครกแล้วก็ตำเลยเฮ้ยมาตำคู่ตำคู่ก็จริงๆเป็นพี่ผู้จัดการตำค่ะแล้วก็คือน่าจะประมาณวันที่6จิ๋วก็จะขึ้นเป็นเกสของใครสักคนนึงในงานในวายครับแต่อ๋อตอนนี้จิ๋วไม่ได้โชว์คือไปขึ้นเป็นเกสกับไปใช่ค่ะนิวไปอ๋อนิวติดละครใช่ๆๆไม่ใช่ติดละครดูอยู่ที่บ้านนะติดละครเวทีต้องเล่นเวทีนะก็คือว่าถ้าเผื่อว่าแกมมี่วันเดอร์แลนด์เนี่ยใครอยากจะไปเจอจิ๋วก็ไปเจอได้วันที่6ก็จริงๆจิ๋วไปทุกวันเลยไปทุกวันอยู่แล้วแสดงว่าวันเปิดเราไปเดินพาเลทกันมั้ยเขาเป็นแม่ค้าไงอ๋อสงสัยชุดแม่ค้าเป็นแม่ค้านะใครอยากกินว่าอร่อยขนาดไหนแซ่บขนาดไหนก็ต้องไปกันนะครับที่ Grammy Wonderland ส่วนนิวก็ต้องไปเจอที่มิสแองกอนถูกต้องครับนะครับเดี๋ยวไปดูแน่นอนครับแล้วก็อยากให้2คนฝากผลงานหน่อยฮะตอนนี้ขอกันไม่ต้องร้องมากเลยครับไม่ต้องร้องคือเมื่อกี้กรองกระแทกมันมากขอโทษฮะขอโทษค่ะก็อยากจะฝากอัลบั้มซิกเนเจอร์นะคะของนิวจิ๋วไว้ด้วยครับอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่เราเรียกว่า
เป็นวาไรตี้ด้วยแล้วก็มีความแปลกใหม่มีทั้งซาวด์ดนตรีใหม่ๆแล้วก็ลายประสานใหม่ๆของนิวจิ๋วเป็นซิกเนเจอร์จริงๆนะคะอยากจะให้ฟังทั้ง11เพลงเลยค่ะค่ะก็ฝากชาวจิมเอ็มมิวสิกนะคะถ้าชอบเพลงไหนนะคะก็อย่าลืมดาวน์โหลดที่ดอกจัน123 0022แล้วกดโทรออกนะคะรวมถึง Facebook ด้วยถ้าเล่นอยู่แล้วก็เซิร์ช Music Cream นะคะก็เข้าไปพูดคุยฟีดแบคแต่ละเพลงกับนิวจิ๋วว่าชอบเพลงไหนในอัลบั้มซิกเนเจอร์นะคะรวมถึงเซิร์ชคำว่านิวจิ๋วเดอะสตาร์1ก็ได้ค่ะโอ้โหนี่ตั้งแต่มาเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คคล่องขึ้นนะฮะแต่ก่อนไม่ยอมเล่น Instagram นะฮะได้เช็คบ้างหรือเปล่าครับเช็คบ้างนะฮะก็ยังไงก็ติดตามกันตอนนี้รู้สึกว่าทาง iTunes ได้แล้วนะครับผมได้ลองโหลดดูแล้วครับตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ใครสะดวกวิธีการไหนก็โหลดดูแล้วกันนะครับแต่ขอให้เป็นวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนิวจิ๋วมากครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ